กรรมการบริษัท YLG Bullion International นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณสุทธิพันธ์ค่ะครับทองคำนี่ราคาก็พยายามสู้ที่ระดับ 1,300 เหรียญกันอยู่นะครับค่ะก็เป็นแนวต้านถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะดังนั้นเองแต่ก็ยังเชื่อว่าด้วยเศรษฐกิจที่มาถึงณปัจจุบันด้วยข่าวที่กำลังจะเข้ามาถึงณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ผลักดันให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นข่าวของทางกรีกส์นะคะซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยได้เป็นน่าจะมีโอกาสที่จะชนะเพราะว่าหลังจากนักมา 90% เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่โอกาสที่จะชนะมากกว่านะคะแต่ถ้าตรงนี้ต้องดูค่ะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีนโยบายที่จะไม่รัดเข็มขัดไหมหรือจะมีการประนีประนอมกับทางกลุ่มที่ให้กู้เงินมาก็ต้องดูเป็นระยะถัดๆไปก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการแฮคัดไปเป็นที่สุดท้ายถ้ามีการแฮคัดจริงๆไอ้ตัวนี้เองเนี่ยอาจจะทำให้เงินยูโรอ่อนแล้วก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้เงินให้ทองคำเนี่ยเป็นตัวเซฟเฮเว่นแล้วน่าจะมีโอกาสซึ่งจะนักลงทุนจะเทขายยูโรแล้วกลับมาถือครอง US ดอลลาร์ได้ค่ะก็จะเข้ามาลงทุนในทองคำด้วยค่ะไฮไลท์หลักของสัปดาห์นี้มี2ตัวนะคะมีตัวนโยบายทางด้านการเงินของไทยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยไหมถ้ามีการลดอัตราดอกเบี้ยจริงเนี่ยอาจจะทำให้บาทอ่อนแล้วตัวนี้ถ้าบาทอ่อนก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยที่ซื้อขายในบ้านเราเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นตัวถัดไปก็จะเป็นตัวนโยบาย FOMC ของวันที่29พฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะประมาณตี2สองตัวนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งตัวนโยบายทางด้านการเงินของทางซีกอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูค่ะว่าจะมีการแตะการปรับอัตราดอกเบี้ยไหมถ้ายังไม่มีถึงก็คงจะทรงๆอยู่แต่กรีกน่าจะเป็นตัวหลักนะคะครับแนวรับแนวต้านในวันนี้หรือสัปดาห์นี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณประวันครับแนวรับของสัปดาห์นี้นะคะรับแรกน่าจะอยู่ที่ 1,280 แล้วก็รับถัดไปอยู่ที่ 1,260 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาถ้าสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,300 ได้โอกาสที่จะเห็น 1,320 แล้วก็ 1,350 มีค่อนข้างสูงค่ะกรอบกับเราดูจากตัว SPDR เนี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดปีใหม่มานี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการซื้อสุทธิถึง 32.63 ตันซึ่งถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะอะค่ะอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งให้นักลงทุนเห็นว่าโดยส่วนใหญ่นักลงทุนหรือฟันใหญ่ก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาลงทุนในทองคำอีกครั้งหนึ่งจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ100กว่าเหรียญประมาณ 10% ได้นะคะแต่ถ้าเทียบเท่ากับทองคำในบาทบ้านเราเนี่ยขึ้นมาแค่ 7% เท่านั้นเองเนื่องจากบาทของเราเนี่ยก็แข็งลงมาหน่อยนึงนะคะครับแนะนำกลยุทธ์นักลงทุนยังไงดีครับก็ยังคงแนะนำมานะคะถึงจุด 1,300 เป็นจุดต้านใหญ่เนี่ยก็ทยอยขายไปก่อนแล้วก็ย่อลงมาค่อยทยอยซื้อจนกว่าจะถึงวันที่ประกาศของ FOMC ประมาณวันพุธอะค่ะค่อยรอถือยาวแล้วขึ้นไปขายข้างบนได้ช่วงปลายสัปดาห์นะฮะตามเวลาบ้านเรานะฮะใช่ค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านประธานพวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับท่านครับราคาทองนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในประเทศในเช้าวันนี้นะครับยังมีการประกาศเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,900 นะครับขายออกบาทละ 20,000 บาททองรูปพรรณนะครับรับซื้อบาทละ 19,617 บาท4สตางค์และขายออก 20,400 บาทนะครับอ้างอิงโกสปอร์ตนะครับ 1,296 เหรียญ50เซ็นต์อ้างอิงค่าเงินบาท32เหรียญ32บาท57สตางค์นะครับ